เอาละครับท่านผู้ชมครับพืชผักสมุนไพรไทยแบบนี้ก็ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้เพื่อให้ชุ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมวันนี้ครับกลับมาที่ห้องเหมือนกับห้องเลคเชอร์หรือห้องเรียนของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องผักชีท่านผู้ชมครับผักชีที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมีหลายแบบนะครับแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับว่าเราใช้กันยังไงเราเรียกกันถูกแล้วหรือยังเริ่มต้นที่พาสซีนะครับผักชีฝรั่งปกติที่ผมอยู่ครัวฝรั่งก็คือเด็ดแบบนี้แหละครับแล้วก็แต่งหรือเด็ดโดยที่ไม่เอาก้านนะครับเอาก้านน้อยหน่อยแล้วก็สับก็คือสับลงไปอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะสับแบบนี้บ่อยครั้งในซอสแล้วก็หรือว่าในโรยหน้าเส้นต่างๆนะครับก็จะใช้ผักชีฝรั่งเนี่ยแหละครับสับจนละเอียดพอละเอียดเรียบร้อยเนี่ยเราใส่ในผ้าขาวบางหรือในกระดาษก็ได้ครับแล้วก็จะใส่เขาลงไปแล้วเราก็บีบเราก็อยากจะได้เขาแห้งๆเลยทีนี้เวลาเราใส่ในซอสเนี่ยพวกนี้ก็จะแห้งสนิทเพราะบางครั้งในใบเนี่ยอาจจะล้างน้ำมาเวลาเราใส่โรยหน้าก็จะโรยแบบไม่ต้องกลัวมีสีเลยสีเขียวของใบก็จะไม่หล่นลงไปในอาหารและไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้มันเป็นผักชีล้อมหรือผักชีใบเลื่อยครับเราใช้ได้หลายอย่างก็คือว่าเอาไปแหนมกับไส้กรอกอีสานแบบนี้นะครับทำน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ทำพวกลาบน้ำตกต้มแซ่บอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผักชีล้อมหรือผักชีใบเลื่อยเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรียกว่าค่อนๆไปทางอีสานเนี่ยเยอะมากเลยครับใช้ได้ตลอดเลยส่วนมากพวกแหนมเนี่ยใช้อย่างนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าซุปหรือพวกน้ำตกก็ให้เขาไม่หยาบมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำน้ำตกทำลาบพวกนี้เนี่ยเขาจะหายลงไปกับเนื้อหมดก็ให้เขาหนาขึ้นมาหน่อยไม่ต้องซอยละเอียดมากนะครับเพื่อเวลาเรากัดแล้วก็จะได้กลิ่นไอของผักชีล้อมเนี่ยอยู่ทั่วไปแล้วก็กลิ่นคาวที่เราไม่ว่าจะเป็นคาวเนื้อสัตว์ที่เรากำลังทำพลาลงไปหรือลาบหรือน้ำตกเนี่ยครับก็จะหายไปเพราะใบผักชีล้อมเนี่ยไปดับกลิ่นคาวพวกนั้นครับก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นต้มโคลงที่เราทำซุปเนี่ยเราก็ซอยแบบนี้ได้หรือว่าจะละเอียดกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับซอยเล็กลงอย่างเงี้ยครับแล้วข้อสำคัญคืออย่าใส่ตอนที่น้ำซุปเดือดในหม้อแล้วก็ใส่ใบที่เราซอยเล็กๆลงไปนะครับเพราะว่าเดือดแป๊บเดียวเนี่ยทำให้ผักชีล้อมของเราที่ต้องการกลิ่นสดของเขาเนี่ยหายไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็โรยในซุปร้อนๆแล้วก็เสิร์ฟเลยทีนี้มาดูผักชีเราเนี่ยครับผักชีโรยหน้าที่เราชอบพูดกันนะครับก็คือผักชีไทยแบบนี้ซึ่งเราใช้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับล้างให้สะอาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราพูดถึงรากที่เป็น3เกลือนะครับก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เข้าด้วยกันก็คือนี่แหละครับต้นรากผักชีไทยๆแบบนี้ครับเราสามารถที่จะใส่ในต้มยำกุ้งนะครับเราขาดไม่ได้เลยต้มยำกุ้งนะครับใส่ผักชีใบมะกรูดนะครับพอจะเสิร์ฟเนี่ยใส่ผักชีแล้วเสิร์ฟเขาถึงเรียกว่าผักชีโรยหน้ามันยังสวยอยู่นะครับนั้นเราได้มาเราก็จะเด็ดตัดอย่างนี้เลยก็ได้ครับเก็บไว้ทำกิจกรรมในครัวได้เยอะเลยรากผักชีถ้าใส่อาหารเล็กๆเราก็เด็ดเฉพาะก้านใบอย่างนี้ได้นะครับแต่งอาหารคำเล็กนะครับหรือถ้าสมมุติเราต้องการที่จะวางสวยๆเป็นช่อแหนมเนี่ยแบบนี้ได้เลยหรือเราจะเอาผักชีเนี้ยซอยนะครับแล้วก็ใส่ในพวกน้ำจิ้มใส่ในพวกซุปอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นต้มยำทุกอย่างที่เราเห็นอาหารเนี่ยส่วนมากแล้วจะมีเจ้าผักชีตรงนี้มาเป็นเอี่ยวอยู่ตลอดเวลาคือเป็นส่วนประกอบอยู่ตลอดเวลาครับแสดงว่าตรงนี้มีบทบาทกับอาหารไทยมากนะครับผักชีลาวครับแล้วก็ถ้านึกถึงผักชีลาวแล้วเนี่ยก็จะต้องนึกถึงแกงอ่อมนะครับเพราะเขาเข้ากันได้ดีมากเลยแล้วก็สดๆแบบนี้เนี่ยยังเป็นผักแหนมได้ด้วยนะครับถ้าสมมติเราไปแหนมเนี่ยเราก็ไปแบบเป็นยาวๆอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วสวยมากนะครับใบเขาสวยมากเวลาแต่งอาหารออกมานี่หน้าตาดีเลยครับส่วนผักชีลาวที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือทำแกงอ่อมก็คือเด็ดอย่างนี้แต่พอคำนะครับเข้าลงไปในนั้นหรือจะซอยหยาบๆซอยหยาบๆก็ได้นะครับเข้าไปในแกงได้เลยแต่ถ้าทำซอสก็ละเอียดยิบนะครับเพื่อละเอียดยิบนี่เพื่อที่จะให้กลิ่นเขาเพิ่มมากขึ้นงั้นกลิ่นของผักชีแต่ละอย่างเนี่ยผมว่าก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับว่าเขากลิ่นจะไม่เหมือนกันผักชีน้ำหรือว่าบางหนังสือบางฉบับก็เรียกว่าผักชีล้อมเราใช้แหนมครับแหนมเพื่อที่จะเขาลักษณะเท็กเจอร์เขาเนี่ยจะกรอบเราก็จะแหนมกับพวกของที่มีกลิ่นคาว
จะใช้ดิบนะครับท่านผู้ชมครับใช้ดิบเพื่อที่จะทำให้มีรสชาติอาหารที่กลมกล่อมมากขึ้นกับของที่มีกลิ่นคาวครับการเก็บท่านผู้ชมครับผักชีเป็นผักใบอ่อนเพราะนั้นเวลาเราได้จากตลาดมาเนี่ยอย่าพึ่งนะครับจะพึ่งที่จะเอาน้ำล้างแล้วก็เก็บทั้งชิ้นชื้นอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ผักใบเน่าซะก่อนยิ่งผักมาจากตลาดร้อนเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ล้างแล้วก็ห่อไว้เนี่ยก็จะทำให้ผักเสียเร็วเพราะนั้นเรามาจากตลาดยังไงติดคนติดรากอย่างนี้มาเนี่ยคนอยู่ยังไงเอาไว้อย่างนั้นก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยอยากจะใช้เรามาแช่น้ำให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยล้างรากให้สะอาดซึ่งจะได้ผักชีที่เนี้ยบสดสะอาดแล้วต้องการกลิ่นไอของความสดนั้นนะประกอบอาหารครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเข้าครัวไปปรุงอาหารกับแขกรับเชิญครับแต่ก่อนจะถึงช่วงหน้าช่วงนี้เราไปพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันครับช่วงมังกรคู่แจกโชคสนับสนุนโดยบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยสวัสดีครับผมและนี่คือช่วงมังกรคู่แจกโชคกับผมแอนดี้เฮงนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับใช่ครับวันนี้เรามากันที่ตลาดสดวงศกรพลาซ่าครับวันนี้มาหาผู้โชคดี2ท่านจะเป็นใครนั้นมาดูเลยครับผมเปิดเลยครับสายพี่ว่ามังกรคู่ออกมาหาผมครับและ2ท่านนี้คือผู้โชคดีในวันนี้แต่ว่าวันนี้ครับจะแข่งขันเกมอะไรต้องไปเลือกแผ่นป้ายกันนะครับและตอนนี้ครับได้มาแล้วผู้โชคดี2ท่านนั้นก็คือคุณยาค่ะคุณยาครับแดงค่ะและคุณแดงครับมี2ป้ายให้เลือกครับระหว่างวุ้นเส้นตรามังกรคู่กับก๋วยเตี๋ยวเส้นไทยไทวาตรามังกรคู่ครับและวันนี้เกมที่จะแข่งก็คือเกมจับคู่เมนูซ่ากติกาเกมจับคู่เมนูซ่าผู้แข่งขันทั้ง2ท่านจะต้องแข่งกันจับคู่ป้ายชื่อเมนูอาหารให้ถูกต้องภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันท่านใดจับคู่ได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปกติกาของเราง่ายมากแต่ว่ามีเมนูนะครับให้ดูนะครับให้เวลา10วิครับโอเคนะฮะจะเล่นทีละคนนะครับเดี๋ยวไปคิวดีกว่าครับจะเล่นก่อนหรือให้พี่ยาเล่นก่อนครับให้พี่ยาเล่นก่อนค่ะงั้นพี่แดงพักผ่อนนะฮะเชิญพี่ยาครับเชิญครับพี่ยาพร้อมนะครับ30วิถ้าพร้อมแล้วก็เอาเลยนะครับนะครับแล้วเมนูเมนูพี่ยาครับเมนูแรกข้าวเกี๊ยวอบวุ้นเส้นไปเลยต่อไปลาดหน้าลงเรือมีไหมจ๊ะพี่ยาทำไม่ถูกสักอันเลยพี่แดงครับนะฮะปลาเก๋าสามรสตอนข้าวพริกลงเรือข้าวปลาดิบผัดกับผู้ไปแดงพี่แดงได้ไปครับ4เมนูชนะไปเลยครับผมเบไปเฝ้าของขวัญของรางวัลกันดีกว่านะครับพี่ยากันแล้วกันนะครับรับของขวัญมูลค่า 1,000 บาทจากมังกรคู่ครับพร้อมกับกิฟต์เซตจากมังกรคู่แบบนี้ครับผมผู้ชนะวันนี้รับไปเลยครับของขวัญมูลค่า 3,000 บาทจากมังกรคู่ให้กับพี่แดงครับพร้อมกับกิฟต์เซตจากมังกรคู่แบบนี้นะครับผมนี่วันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณนะครับตลาดสดวงศกรพลาซ่า